ประเด็นมันก็คือสมาคมธรณีเขาสรุปว่าอีตรงนี้มันไม่มีรอยเลื่อนอาจจะเกิดจากสาเหตุหลุมยุบท่านผมเป็นคนเขียนเองครับจริงๆผมทำหน้าที่บรรณาธิการของสมาคมครับพี่ต้นครับครับครับแล้วก็ด้วยความที่อ่ะผมอธิบายเลยนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริง 2.9 แต่ว่ามันตื้นผิดปกติคือ1กิโลอาจจะเป็นเออร์เลอร์อะไรก็ได้แต่ว่าเนี่ยคือกลไกของรอยเลื่อนมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าแรงเค้นมันน่าจะที่ผมถูกสอนมาอาจารย์ที่ญี่ปุ่นสอนมาคือต้องหลัก10กิโลลงไปอ่ะมันถึงจะเกิดจากฟอลหรือว่ารอยเลื่อนได้แต่ทีนี้แล้วก็รวมทั้งบริบทของพื้นที่อีสานอยู่แล้วด้วยว่าเราไม่มีแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าที่บนในอีสานมันจะมีรอยเลื่อนครับผมแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ต้องจับจำเลยให้ได้เนาะเออนั่นสินั่นสิเราก็ต้องเหตุให้ได้ซึ่งเหตุมันเกิดอะไรได้บ้างเหตุที่ประชาชนเขาฟูกันมาตอนนี้คือแมกมาข้างใต้กระทุ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ถ้าแกนหินมีมวลความร้อนอยู่ข้างใต้แล้วกระทุ้งขึ้นมาทำให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งผมก็เขียนลงในทิศเอิร์ธเหมือนกันครับคือภูเขาไฟของเราดับสนิทแล้วจริงๆไม่ได้มีความคลุมเครือว่าหลับอยู่หรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เขาดับสนิทแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นคือเรื่องภูเขาไฟก็ตัดไปตัดไปหนึ่งแล้วภูเขาไฟตัดไปสองแล้วทีนี้แล้วอะไรกันแน่ที่เป็นเหตุให้เกิดรอยเลื่อนไม่ใช่แน่รอยเลื่อนก็ไม่น่าใช่ผมตื่นเหลือเกินรอยเลื่อนไม่ใช่แล้วก็ถ้าจะดีเบตกันคืออีกฝั่งนึงบอกว่าเป็นรอยเลื่อนเนี่ยน่าจะหลักฐานก่อนกว่าเราแน่ๆอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เหลืออยู่ช้อยเดียวถ้าจะจับจำเลยอ่ะเพราะว่ามันก็ผมก็ได้แค่การซุดตัวของโพรงข้างใต้ซึ่งโพรงข้างใต้มันก็คอนฟอร์มสอดว่ามันเป็นไปได้ที่โพรงข้างใต้มันจะมีในกรณีของหมวดหินมหาสารคามที่มันเป็นและเป็นโพรงเลยคือลักษณะการซุดแบบนี้มันในอดีตมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรคำชะโนดหนองหานบึงต่างๆที่อยู่ในอีสานมันก็คือกระบวนการการซุดโดมเกลืออยู่แล้วมาลงตรงที่เป็นการซุดตัวของพื้นที่ประมาณคือถ้าแผ่นดินไหวจริงมันจะต้องลึกกว่านี้ใช่ไหมอาจารย์ผมไม่มีเปเปอร์เป็นหลักการนะครับอันนี้คืออาจารย์ที่ญี่ปุ่นสอนมาตั้งแต่ตอนผมเรียนนะว่าคือ 1-10 กิโลเนี่ยสเตสหรือว่าแรงเค้นมันสะสมกันไม่ได้ใช่ตัวที่สะสมได้ก็จะเป็นหินแข็งอ้าวแล้วทำไมเห็นกรมอุตุเขารีพอร์ตค่ากิโล3กิโล1กิโลก็มีอะไรเงี้ยในความเป็นจริงคือพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากแบบจำลองซึ่งมันเป็นแบบจำลองที่เรายอมรับได้มันความลึกมันเป็นในระดับไกด์ไลน์ครับพี่มันไม่ได้ผิดครับอันเนี้ยใช่มันถึงตัวเลขนั้นมันถึงมาได้จริงๆคือถ้า1กิโลผมถามที่กรมอุตุจริงๆอีกอันนึงที่มันเป็นไปได้คือแมกเนตนะพี่แมกเนตก็คือระเบิดนู่นระเบิดนี่อะไรเงี้ยซึ่งผมคุยกับน้องที่กรมอุตุแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเวฟฟอร์มมันเหมือนอันนี้ผมพูดช้าๆนะพี่เนาะเวฟฟอร์มมันเหมือนกับแผ่นดินไหวและน้องสันทวัฒน์สุขรังสีเนี่ยที่อยู่กรมอุตุที่ทำงานด้านนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเวฟฟอร์มที่เกิดจากการสับซิเดนหรือหลุมยุบมันจะคล้ายกับเวฟฟอร์มของแผ่นดินไหวทั่วไปจริงๆอืมก็เลยมาลงที่ยุบครับพี่ก็หลุมยุบมันจะเริ่มชัดขึ้นใช่ใช่ถ้าเป็นการซุดตัวนี่แหละถ้าข้อมูลกลไกมันออกมันจะได้ชัดเสียงดังฟังชัดมากกว่านี้แต่แผ่นดินไหวมันไม่ใหญ่มากนะมันทำกลไกแผ่นดินไหวได้มันก็เลยบอกไม่ได้ครับแล้วโอกาสมันจะมีเกิดอีกไหมอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดจุบอีกไหมโอกาสมีเกิดอีกไหมคือเกิดที่สัมพันธ์กับเรื่องนี้ผมว่าโอกาสแต่ว่าถามว่ามีโอกาสเกิดอีกไหมก็ถ้าเป็นแบบนี้ทั่วอีสานก็เกิดได้ไงพี่เพราะว่าทั่วอีสานมันก็ข้างใต้มันก็เป็นหมวดหินมหาสารคามมันก็เป็นเกลืออยู่แล้วตรงไหนเป็นโพรงมันก็มีโอกาสเกิดอยู่แล้วมันมีโอกาสใช่ไหมใช่แต่ว่าพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแผ่นดินไหวต่อให้เป็นแผ่นดินไหวก็ไม่กังวลเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับภัยพิบัติอยู่แล้วมันไม่สะสมพลังงานเปลือกโลกสะสมพลังงานมันผลกระทบมันไม่เหมือนกับแผ่นดินไหวอยู่แล้วถ้าเกิดกรณีหลุมยุบเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมครับไม่ครับคือมันเกิดแรงสั่นสะเทือนจริงนั่นแหละครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วแต่ถ้าแผ่นดินไหวที่เกิดจากกรณีแปรสันฐานเขาสามารถมีศักยภาพเกิดขึ้นได้แบ
ตามยี่ห้อเขาเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็น6 7อะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะทำได้แผ่นดินไหวจากอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นแมกมาแทรกดันขึ้นมาของภูเขาไฟหรือว่าแผ่นดินไหวอันเนื่องมาจากแลนด์ซับซิเดนต์หลุมยุบและพวกเนี้ยเขาไม่ได้สะสมพลังงานมากเขาจะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดแบบว่า2 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3ประมาณเนี้ยพี่แต่ก็คือแผ่นดินไหวเกิดไหมเกิดแต่ไม่เป็นภัยพิบัติไม่เป็นภัยพิบัติใช่โอเคแต่นี้ก็คืออีสานก็น่าจะไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างมันก็เป็นดินเค็มโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมันเคยเกิดอย่างนี้มาที่อาจารย์จำได้มีที่ไหนบ้างอาจารย์ในที่อีสานเนี่ยจะมันเกิดหลุมยุบจนแผ่นดินไหวเนี่ยนอกจากบุรีรัมย์เนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมรู้มาคือยังไม่เคยมีครับไม่เคยมีใช่ยังไม่เคยมีแต่ไม่เคยมีไม่ได้ยินข่าวนะอาจารย์แต่น้องเขาบอกก่อนหน้านี้ผมจำวันเวลาไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยเกิดหนึ่งกว่าแต่กรมอุตุไม่รีพอร์ตเพราะเหตุว่ามันเล็กไปใช่ถ้างั้นแล้วผมต่อตรงนี้เลยอาจารย์เคสที่เกาะสมุยนี่ลักษณะเดียวกันไหมครับเคสที่เกาะสมุยผมให้เป็นรอยเลื่อนคลองมาลุยครับพี่อันนั้นเป็นรอยเลื่อนคลองมาลุยแต่กรมทรัพยากรธรณีเขาอาจจะบอกว่าเป็นมวลแกรนิตกำลังกระทุ้งหรือว่าการซุดตัวของแกรนิตอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมดูแนวแล้วข้อมูลแผ่นดินไหวในอดีตเขาต่อแนวมาเลยเป็นรอยเลื่อนคลองมาลุยครับพี่ใช่ซึ่งอันเนี้ยกี่ครั้งแล้วอ่ะ4แล้วป่ะที่เขามีปัญหาอยู่คือสองครั้งไม่ถึง2เดือนนะอาจารย์ก่อนหน้า2ครั้งใกล้ๆกันน่ะมีครั้งนึงก่อนแล้วก็2ครั้งใกล้ๆกันที่เป็นข่าวแล้วล่าสุดเกิดอีกเนี่ยเมื่อไม่เกินสัปดาห์ที่ผ่านมา2นิดๆหรือ 1.9 นี่แหละซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ4ครั้งอันเนี้ยผมจะบอกว่าแนวมันลากออกมาลุยอ่ะมันลากยาวไปถึงภูเก็ตถ้าเราจำได้ปี 6-7 ปีที่แล้วอ่ะภูเก็ตเคยเกิด30กว่าอีเวนต์ในช่วงเดือนเดียวเลยใช่ๆๆๆจำได้อยู่ใช่ใช่นั่นน่ะกระจุกนั้นอันนี้แนวเดียวกันถ้ามองในแง่ภูมิศาสตร์ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือภูเก็ตก็ไม่มีอะไรเลวร้ายขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีเหตุผลเดียวที่ผมแปลความได้ก็คือก็เป็นแบบนี้แหละสมุยมีแผ่นดินไหวเป็นเพื่อนแต่ถ้าเอาภูเก็ตมาเป็นบทเรียนก็สมุยก็จะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้เป็นถูกหวยรางวัลที่1พี่ผมก็ไม่รู้มันฟองมาลุยเลื่อนแรงอะไรเงี้ยมันเกินจินตนาการที่เราควรจะแปลครับแต่ว่าของมาลุยนี่มีผ่านไปตรงนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์หรือว่ามันเป็นของมาลุยเขาเป็นโซนที่มันเป็นเรียกเชียร์โซนเฉือนกันซึ่งเขาจะเห็นรอยเลื่อนแบบมันจะคนละแบบกับซานแอนเดียสที่แบบว่าคมกริบเส้นเดียวโดดโดดไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นโซนที่มันเฉือนกันเขาจะมีหลายเส้นแล้วก็ผ่านแนวนั้นไหมผ่านครับพี่แล้วก็แผ่นดินไหวอ่ะที่ไม่ใช่ตรงสมุยโปรเจกต์แนวต่อมาได้เลยเป็นแนวเลยมันมีอยู่ในผมลงเน็ตมิดเอิร์ธไว้อ่ะครับพี่โอ้ใช่แผ่นดินไหวสมุยอ่ะที่จะเห็นคือผมโชว์ที่เห็นแนวเลยว่าแนวมันตรงมาก็มาชนอีเวนต์ภูเก็ตที่เกิดตรงกลางเกาะภูเก็ตบงบังบงบังต่อจากการหน่อยท่านของมาเลยคราวนี้ไอ้คนที่เขาโฟนอินเข้ามาในรายการที่ผมจัดอยู่วันนั้นเนี่ยเขาอายุ67ปีแล้วอาจารย์เขาครึ่งชีวิตเขาบอกเขาอยู่ที่เกาะสมุยนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเกิดรู้แผ่นดินไหวแล้วรู้สึกได้อย่างนี้มาก่อนในชีวิตเขาเลยสำหรับผมคิดว่ามันไม่ถึงจะมีนัยยะสำคัญเพราะว่าภาพอุบัติซ้ำโดยเฉพาะคลองมาลุยหรือละนองอ่ะถ้าผมพูดได้เห็นภาพคือเป็นรอยเลื่อนแอคทิวิตี้ต่ำเพราะฉะนั้นน่ะข้าวบวชซ้ำเขาจะนานมากๆมันเป็นไปได้ที่เกิดครั้งก่อนคุณลุงคนนั้นอาจจะยังไม่เกิดก็ได้ได้ความหมายคือโลกไม่ได้ขึ้นคลองมาลุยไม่ได้รีแอคทีเวตหรือว่าไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนนิสัยคลองมาลุยยังมีนิสัยเดิมนะพี่ใช่ใช่ผมมีวิธีพูฟได้ด้วยคือเอาข้อมูลแผ่นดินไหวมาดูอัตราการเกิดเขาคงที่มันเป็นแค่รอบๆที่เขามาเฉยโอ้ครับครับครับอาจารย์ขนาดมันก็ไม่น่าจะมากไปกว่านี้ไหมอาจารย์หมายถึงที่ไหนครับพี่ที่เกาะสมุยทั้งที่บุรีรัมย์เนี่ยอาจารย์ถ้าพูดแบบให้กระชับเลย
โลกมีความแน่นอนเนาะพี่เนาะใช่เหมือนแผ่นดินไหวโทโฮคุปี2011อ่ะโปรเฟสเซอร์ทั่วญี่ปุ่นก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดแบบนั้นแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดแบบนั้นน่ะมันแทบจะ 0.0001 หาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราไม่ควรแปลนั้นให้ตกใจซึ่งผมตอบคำถามที่สุดท้ายคือด้วยความน่าจะเป็นของการเกิดอ่ะมันไม่เกิดแรงกว่านี้หรอกแล้วยิ่งเราบอกว่าเหตุเกิดจากหลุมยุบอ่ะเขาไม่มีตัวใหญ่เขาจะมีตัวประมาณนี้แหละแต่จะมีกี่ตัวสุดแล้วแต่เขาว่าข้างใต้กี่โพรงอันนี้คืออันนี้คือเคสบุรีรัมย์ใช่ไหมอันนี้หลุมยุบแต่ว่าเกาะสมุยอาจารย์บอกว่ามันเป็นรอยเลื่อนไงมันขนาดมันมีโอกาส 0.0 ไอ้ที่ความน่าจะเป็นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์ที่มันจะใหญ่กว่านี้เกิดขึ้นได้ผมให้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า1ถ้าจากมนุษย์เรียนรู้รอยเลื่อนปกติเนี่ยนะให้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 1% ที่จะเกิดครับครับลงขันพนันกันผมลงฝั่งไม่เกิดอ่ะเอาเลยครับไม่เกิดโอเคดีเลยอาจารย์เฮ้ยขออีกที่เดียวอาจารย์ครับมันมีเคยกรณีปากช่องโคราชอ่ะผมจำปีไม่ได้น่าจะปับ59อันนี้ก็ไหวจนรู้สึกได้เหมือนกันแต่ว่ากรมทรัพย์เขาก็บอกว่ามันไม่มีในฐานข้อมูลในเรื่องรอยเลื่อนนะอาจารย์อ๋อเพชรบุญอาจารย์ตัวนี้ไม่ครับเป็นถ้าดูแนวแล้วเป็นรอยเลื่อนแม่ปิงเมยอุทัยธานีแหละพลาดมารอยเลื่อนตัวเนี้ยระบบเดียวกันกับไอ้บางกระทุ่มป่ะบางกระทุ่มบางกระทุ่มที่มันเกิด4กว่าหรือ5กว่าเมื่อปีที่แล้วแนวมันพลาดลงมานี่เลยครับพี่แม่ปิงใช่ผมมาถึงตัวใหญ่ตัวยาวเห็นก็คุณบอกว่าอะไรจากเพชรบูรณ์ร้อยเลื่อนเพชรบูรณ์ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไม่เพชรบูรณ์เลยคนละระบบกันแบบคนละระบบแบบสุดๆเลยจริงแล้วก็แอคทิวิตี้ต่ำเพราะเขาไกลจากแรงเค้นซึ่งก็คือเขตมุดตัวสุมาตรากันดามันมันก็ฉะนั้นก็คือและขนาดของมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละใช่ไหมจ๊ะใช่ครับมันมีพอให้รู้ว่ามันยังไม่ตายแค่นั้นแหละครับอาจารย์มีไหมไม่มีแรงอาจารย์เดี๋ยวของอาจารย์ทำอยู่อะไรนะเพจของอาจารย์เอิร์ธอะไรใช่ไหมจ๊ะใช่มอม้าสระอิตต่อเต่ารอเรือครับมิดแล้วก็เอิร์ธอ๋ออันนี้เป็นทีมงานของอาจารย์ทำอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ดีเลยอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์อะไรนะที่เขาอยู่หาดใหญ่อะนี่อาจารย์นะไพบูลย์ครับไพบูลย์เขาก็มาแนวว่าเอาข้อมูลที่อาจารย์โค้ดไปเรื่องกรณีของบุรีรัมย์อ่ะครับบอกว่ามันยังไม่มีใครจะรู้ข้อมูลอันนี้ได้ชัดเจนอย่าเพิ่งไปอะไรสรุปอะไรประมาณนี้ไงผมสรุปเลยเพราะว่าถ้าไม่สรุปเดี๋ยวคนจะกระเจิงนี่อาจารย์ผมสรุปตามเหตุผลเท่าที่มีผมรับผิดชอบในตัวหนังสือที่ผมเขียนนะผมก็บอกว่าเบื้องต้นคาดว่าแบบนี้เพราะถ้าเบื้องต้นไม่ออกมาตอนเนี้ยภูเขาไฟกำลังจะปะทุแล้วนะพี่ใช่เป็นแบบนี้คือผมมันจะดับดราม่าให้บุรีรัมย์นี่แหละต้องรีบดับเพราะไม่งั้นความตระหนกผมมองความตระหนกของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญอ่ะอย่างที่ผมบอกคือผมต้องสรุปตอนนี้เท่าที่ข้อมูลมีเพราะถ้าไม่สรุปตอนเนี้ยผมแตกตื่นคิดไปใหญ่ที่มันไปแบบนี้แล้วที่ผมเห็นแล้วผมถึงทำคือเขาบอกว่าพนมลุงภูพระอังคารเขากระโดงโอกาสภูเขาไฟปะทุมันจะไปกันใหญ่แล้วเหรอพี่อาจารย์ถ้างั้นผมขออนุญาตเอาประเด็นที่อาจารย์พูดบอกว่าแผ่นดินไหวที่บุรีรัมย์ยังไม่ส่งผลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูเขาไฟที่กลับมาปะทุลงในเพจมูลนิธิเตือนภัยก่อนนะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วแหละเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าตอนนี้คนเริ่มจิ๊กซอกันแล้วใช่พี่พูดถูกเลยแล้วทางดำๆน่ะจิ๊กซอกันไปทั่วเลยเนี่ยตอนเนี้ยใช่พี่ลองดูอันนี้ก็ได้ครับโพสต์สุดท้ายของโพสต์ล่าสุดของมิดเอิร์ธอะครับผมโพสต์เรื่องภูเขาไฟไว้มันไม่ใช่โพสต์ล่าสุดกับโพสต์รองล่าสุดเป็นเรื่องของบุรีรัมย์ครับพี่ครับสวัสดีครับ
เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ภัยรู้ทันข่าวก้าวทันภัยกับศูนย์ข่าวภัยรีพอร์ตมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่